อย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ลองอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองกันแล้วคราวนี้เราก็จะมาดูว่าบทความเรื่องนี้มีผังมโนทัศน์หรือ Mind Map อย่างไรบ้างเรามาดูพร้อมกันไปเลยนะครับจากการเขียนผังมโนทัศน์หรือ Mind Map ของบทความเรื่องวิกฤตการน้ำท่วมในประเทศไทยที่เราได้อ่านมาแล้วนั้นขอให้นักเรียนดูพร้อมกันนะครับบทความนี้จะมีเหตุการณ์หรือข้อความ2ตอนด้วยกันที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันดังต่อไปนี้ข้อความการเกิดลมมรสุมพัดผ่านโดยตรง01เขื่อนกักเก็บน้ำได้ระบายน้ำออกมา02และมีการสร้างตึกรามบ้านช่องกันอย่างหนาแน่น03ข้อความทั้ง3ข้อความนี้จะส่งผลให้เกิดการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่07นั่นก็หมายความว่าข้อความ07เป็นข้อความที่ตามมาจากข้อความ01 02และ03โดยมีความสัมพันธ์กันคือเป็นผลลัพธ์หรือผลกระทบความสัมพันธ์ของข้อความชุดนี้จึงเป็นตัวอักษร A ในขณะเดียวกันในข้อความ07การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ก็จะส่งผลให้เกิด2ประเด็นด้วยกันนั่นคือข้อความ05โบราณสถานสำคัญถูกน้ำท่วมขังเสียหายและข้อความ10ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับโรคภาวะซึมเศร้าและความเครียดนั่นก็คือข้อความ05และข้อความ10นั้นเป็นข้อความที่ตามมาจากข้อความ07โดยมีความสัมพันธ์กันโดยคือเป็นผลกระทบหรือเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาความสัมพันธ์ของข้อความชุดนี้จึงใช้ตัวอักษร A แต่ขณะเดียวกันในข้อความที่07การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่นั้นก็จะมีข้อความที่ตามมาเกี่ยวข้องนั่นคือการเดินทางมาของชาวต่างชาติแต่ในข้อความ06นั้นเป็นข้อความที่ตามมาจาก07แต่เป็นการถูกระงับยับยั้งดังนั้นความสัมพันธ์ของข้อความ06กับ07จึงเป็นตัวอักษร F ในขณะเดียวกันเรามาดูแผนผังมโนทัศน์ด้านล่างในบทความนี้ได้เสนอแนวทางป้องกันปัญหาน้ำท่วมใหญ่นั่นคือข้อความ04โดยมีข้อความที่ตามมา2ข้อความประกอบด้วยการวางผังเมืองอย่างจริงจัง08และการสร้างเขื่อนถาวรเพื่อกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำ09โดยข้อความที่08และข้อความที่09เป็นข้อความที่ตามมาของข้อความ04ในลักษณะที่เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนตัวอย่างนั่นก็คือความสัมพันธ์ของข้อความชุดนี้จะใช้ตัวอักษร D ในขณะเดียวกันข้อความการวางผังเมืองอย่างจริงจัง08และการสร้างเขื่อนถาวรเพื่อกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำข้อความดังกล่าวจะไปส่งผลให้เกิด2ประเด็นด้วยกันนั่นคือประเด็นที่1การเดินทางมาของชาวต่างชาตินั่นก็คือข้อความนี้เป็นข้อความที่ทำให้เกิดการเดินทางมาของชาวต่างชาติถ้าเราป้องกันได้แล้วข้อความตรงนี้จึงเป็นความสัมพันธ์ของ06ที่ตามมาจาก08และ09ในลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมานั่นคือตัวอักษร A แต่ในขณะเดียวกันการวางผังเมืองอย่างจริงจัง08และการสร้างเขื่อนถาวรเพื่อกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำ09จะไประงับยับยั้งปัญหาที่เกิดขึ้น2ปัญหาให้ลดลงหรือป้องกันให้ลดทอนลงนั่นคือ05โบราณสถานสำคัญถูกน้ำท่วมขังเสียหายและ10ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับโรคภาวะซึมเศร้าและความเครียดซึ่งถ้ามีการป้องกัน2ประการนี้แล้วปัญหา2อย่าง05และ10ก็จะลดลงหรือหมดไปดังนั้นข้อความ05และ10จึงเป็นข้อความที่สัมพันธ์ตามมากับข้อความ08และ09ในลักษณะของการถูกระงับยับยั้งหรือป้องกันโดยใช้ตัวอักษร FThank you.
มื่อเราได้เห็นแผนผังมโนทัศน์เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงขั้นตอนสำคัญที่มีความสำคัญกับนักเรียนเป็นอย่างมากที่นักเรียนจะได้คะแนนเต็มหรือไม่ก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับนั่นก็คือการนำตัวเลขความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เราวิเคราะห์ไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมตัวอักษรมาทำเป็นรหัสคำตอบเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะครับข้อความที่01จะมี1คำตอบนั่นคือ 07A เนื่องจากการเกิดมรสุมพัดผ่านโดยตรง01จะส่งผลให้มีการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่07ข้อความที่02คำตอบคือ 07A เนื่องจากการที่เขื่อนกักเก็บน้ำได้ระบายน้ำออกมา02นั้นจะส่งผลให้การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่07ข้อความที่03มี1คำตอบเช่นเดียวกันนั่นคือ 07A เนื่องจากการที่มีการสร้างตึกรามบ้านช่องกันอย่างหนาแน่น03จะส่งผลให้มีการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่07ข้อความที่04จะมี2คำตอบด้วยกันนั่นคือ 08D และ 09D เนื่องจากแนวทางป้องกันปัญหาน้ำท่วมใหญ่04จะประกอบด้วย2แนวทางนั่นคือการวางผังเมืองอย่างจริงจัง08และการสร้างเขื่อนถาวรเพื่อกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำ09ข้อความที่05คำตอบคือ 99H เนื่องจากโบราณสถานสำคัญถูกน้ำท่วมขังเสียหาย05ข้อความนี้จะไม่มีข้อความอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องตามมาแต่อย่างใดข้อความที่06คำตอบก็คือ 99H เช่นเดียวกันเนื่องจากการเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ06ก็จะไม่มีข้อความอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องตามมาแต่อย่างใดข้อความ07คำตอบคือ 05A 10A และ 06F เนื่องจากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่07จะส่งผลให้เกิดโบราณสถานสำคัญถูกน้ำท่วมขังเสียหาย05และผู้สูงอายุต้องเผชิญกับโรคภาวะซึมเศร้าและความเครียด10แต่ในขณะเดียวกันข้อความการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่07นี้ก็จะไปยับยั้งให้การเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ06ลดลงข้อความ08จะมี3คำตอบด้วยกันนั่นคือ 07A 05F และ 10F เนื่องจากการวางผังเมืองอย่างจริงจัง08จะทำให้การเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ06เข้ามามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็จะไปช่วยยับยั้งหรือป้องกันปัญหาโบราณสถานถูกน้ำท่วมขังเสียหาย05และปัญหาผู้สูงอายุต้องเผชิญกับโรคภาวะซึมเศร้าและความเครียด10ให้ลดน้อยลงไปได้ข้อความที่09ก็จะมีคำตอบ3คำตอบเช่นเดียวกันนั่นคือ 06A 05F และ 10Fเนื่องจากการสร้างเขื่อนถาวรเพื่อกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำ09จะส่งผลหรือทำให้การเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ06จะเข้ามามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันข้อความนี้คือการสร้างเขื่อนถาวรเพื่อกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำก็จะไปช่วยยับยั้งหรือป้องกันปัญหาโบราณสถานสำคัญถูกน้ำท่วมขังเสียหาย05และปัญหาผู้สูงอายุต้องเผชิญกับโรคภาวะซึมเศร้าและความเครียด10ให้ลดน้อยลงไปได้ในขณะที่ข้อความที่10จะมี1คำตอบเท่านั้นคือ 99H เนื่องจากผู้สูงอายุต้องเผชิญกับโรคภาวะซึมเศร้าและความเครียด10นั้นจะไม่มีข้อความอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามมาแต่อย่างใด